สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยเที่ยวไปตามฝันใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือลานกลางเต็นท์ริมทางระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่วงไปที่ช่องเย็นนะครับเป็นจุดกลางเต็นท์ระหว่างทางสำหรับจุดนี้เหมาะสำหรับกลางเต็นท์ยังไงเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับสถานที่กลางเต็นท์คือพื้นที่ส่วนรวมคนก็สำหรับกลางเต็นท์ใครมีเต็นท์มาเองก็กางได้เองเลยนะครับหรือไปเช่าเต็นท์ที่อุทยานมากางก็ได้ก็ตอนเข้าจอดมาเขาจะถามว่าไปกลับหรือทั้งคืนนั่นก็หมายความว่ามีจุดกลางเต็นท์อันนี้คือต้นมะกอกครับต้นมะกอกที่ใส่ต้มตําแต่ว่าเขาไม่ให้เก็บของออกจากอุทยานนะครับก่อนที่จะออกอุทยานแม่วงเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอยู่และที่ผมจะลงมาก็คือทานน้ำถ้าเป็นหน้าร้อนก็คงจะน่าเล่นมากแต่นี่มันเป็นหน้าหนาวครับก็น้ำใสไหลเย็นพอสมควรก็ถ้าน้ำมาหน้าฝนก็คงจะแรงดูล่องลอยของการกระโชกก็มีคนเอานี่มาทิ้งนะครับไม่รู้ว่าตั้งได้หรือเปล่าก็ตั้งได้ดีที่ตั้งจะทิ้งตัวแต่นะครับน่าจะตั้งได้ไม่รู้จะโดนลมล้มหรือเปล่าล้มแน่ครับอย่างนั้นซื้อแบบขาไม่มีน้ำก็น่าเล่นครับเลื่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเออเลื่อนครับเลื่อนพี่น้องเลื่อนครับอันนี้ลงเล่นน้ำเรียบร้อยน้ำเย็นมากน้ำเย็นมากครับสวบก็เป็นลำธารน้ำเย็นน่าเล่นมากจะเห็นน้ำจะเคยจะค่อยจับลื่นครับก็ต้องระวังโอ้โหลื่นมากเป็นกระลมสายพันธุ์ตระกูลบอลเออมันก็ยังมีกอไผ่ขุดอยู่ข้างๆนะก็เหมือนว่าไม่มีเท่าไหร่ทางโน้นก็เห็นนักท่องเที่ยวเดินไปก็นักท่องเที่ยวมาเที่ยวมันจับก็เป็นลานกลางเต็นท์และริมลำธารระหว่างทางไปก็น่าเล่นน้ำดีแต่ตอนนี้หน้าหนาวถ้าเป็นหน้าร้อนก็คงเล่นน้ำได้สนุกน้ำไม่แรงมากเป็นทรายตรงนี้ไม่เล่นแน่โอ้ก็มีป่านี่ครับที่แต่ไม่มีน้ำใสมากมีปลาเล็กปลาน้อยอยู่ก็มีปลาตรงนี้น่าเล่นน้ำมากลำธารระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่วงไปที่ช่องเย็นครับระหว่างทางก็มีสมุทรที่อะไรก็
แค่นี ลำธารน้ำใสไหลเย็นระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่วงไปที่ช่องเย็นนะครับเป็นลำธารเหมาะสำหรับการเล่นน้ำมากและข้างบนก็เป็นจุดกางเต็นท์ได้ด้วยเป็นจุดพักระหว่างทางเหมาะสำหรับเล่นน้ำนี่ก็เป็นลำน้ำระหว่างอุทยานแห่งชาติแม่วงไปทางช่องเย็นนะครับก็จะให้ดูบริเวณรอบๆเดี๋ยวจะพาขึ้นดูข้างบนเขาก็มีบ้านพักไว้บริการอันนี้อยู่ในช่วงระหว่างการปรับปรุงอันนี้ก็เป็นน้ำตกเล็กที่อยู่ระหว่างทางอุทยานที่ทำการอุทยานชาติแม่วงนะครับเขาก็คงให้คนมานั่งเที่ยวเล่นได้เพียงแค่นี้เห็นนักท่องเที่ยวเป็นนั่งตอบหมอกอยู่คนก็คงไปถ่ายน้ำตกที่นี่น้ำตกที่อยู่อุทยานแห่งชาติแม่วงเด้อพี่น้องเป็นน้ำตกขนาดย่อมขนาดเล็กอยู่ณที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่วง